สวัสดีค่ะพบกับพี่หวาหวาและช่องหวาหวาคิดอาร์ตนะคะวันนี้พี่หวาก็จะมาชวนน้องๆเล่นเกมนั่นก็คือเกมหารูปภาพตามคำใบ้ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะโดยพี่หวาจะจับเวลา10วินาทีถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะข้อที่1สิ่งใดมีรสชาติแตกต่างจากพวกเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะพริกซึ่งมีรสชาติเผ็ดข้อที่2สิ่งใดที่ไม่สามารถส่งเสียงได้เริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะหนอนข้อที่3เนื้อผลไม้ชนิดใดมีสีแตกต่างจากพวกเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้ององูค่ะองุ่นข้อที่4สิ่งใดมีผิวสัมผัสอ่อนนุ่มเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะฟองน้ำข้อที่5สิ่งใดมีผิวสัมผัสแตกต่างจากพวกเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้ององูค่ะแอปเปิ้ลข้อที่6สัตว์ที่มีเสียงร้องก้าบก้าบคือข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะเป็ดข้อที่7สัตว์ที่มีเสียงร้องฮ้องฮ้องคือข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะคือข้ององูค่ะสุนัขข้อที่8สัตว์ที่มีเสียงร้องจิ๊บจิ๊บคือข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะลูกไก่ข้อที่9สัตว์ที่มีเสียงร้องมอมอคือสัตว์ชนิดใดคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะวัวข้อที่10สัตว์ที่มีเสียงร้องอ๊กอ๊กคือข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้ององูค่ะเสียงร้องอบอบนั่นก็คือกบค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเกมหารูปภาพตามคำใบ้เป็นไงบ้างคะพอจะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆได้ไหมเอ่ยส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องหวาหวาคิดอาร์ตให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับเกมหน้านะคะบ๊ายบาย